ของชอลลี่นะถ้าชอลลี่เล่นได้ขนาดนั้นเนี่ยไม่มาแล้วมึงตะก้ออย่างงี้โกอินเตอร์ดีกว่าแต่ตอนนี้ค่ะก็มาอยู่กับพวกพี่ๆนะคะฝ่ายชายกันบ้างจะได้มารู้ว่าเขาอะเล่นแบ็คบอร์ดกันยังไงบ้างค่ะแต่ก่อนหนึ่งก็ช่วยแนะนำตัวเองกันหน่อยได้ไหมคะหมีครับหมีครับผมพี่หมีค่ะอ้ําครับวันนี้ไม่ต้องแนะนำมาเห็นแล้วท็อปครับพี่ดีครับพี่ดีพี่ท็อปนะคะพี่อ้ําแล้วก็พี่หมีนั่นเองทั้ง4คนเนี่ยถือว่าเป็นโปรหรือเปล่าก็ไม่ถือว่าเป็นโปรเพราะว่าโปรต้องเล่นเป็นอาชีพแล้วต้องมีอาชีพอื่นแล้วก็เล่นสมัครเล่นครับแต่ว่าแข่งในระดับโปรงั้นขอทราบหน่อยละกันกว่าจะมาเก่งกันได้ขนาดนี้แต่ละคนใช้เวลาฝึกฝนนานเท่าไหร่กันบ้างคะเล่นมา 7-8 ปีแล้วครับเพื่อนชวนมาเล่นครับตอนแรกเพื่อนก็มาเล่นก็บอกให้มาลองเล่นดูก็ตอนปัจจุบันนี้เพื่อนก็เลิกเล่นไปแล้วครับก็ผมก็ยังเล่นอยู่เล่นมา 4-5 ปีแล้วครับก็เหมือนเขาครับเพื่อนชวนมาเล่นแล้วเพื่อนก็หายหมดแล้วครับผมดีมาเล่นครั้งแรกตอนประมาณ 12-13 ครับแล้วก็ตอนนี้ก็28แล้วก็อยากจะให้แต่ละคนช่วยฝากบอกอะไรถึงแบบว่าแฟนๆรายการหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงถ้าเกิดเขาอยากเล่นเวกบอร์ดทำยังไงหรือไม่ยังไงหรือไม่ยังไงก็ตามแต่เป็นข้อแบบเสนอแนะหรือคำแนะนำอะไรก็ได้อะถ้าอยากลองก็ลองมาที่บึงแล้วก็วันที่ว่างๆนะครับแล้วก็เล่นเลยมันจะมีอุปกรณ์ให้ยืมทุกอย่างแล้วก็มันเล่นง่ายด้วยง่ายกว่าที่เห็นนะผมว่าส่วนมากคนที่เล่นแล้วเลิกเร็วนี่เพราะว่ารีบซื้อบอร์ดแล้วว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะเล่นได้นานเท่าไหร่แล้วก็รีบซื้อมาเพราะว่าคิดว่าแบบมันเท่จริงๆผมว่าเล่นสักพักก่อนดีกว่าให้แบบเราพร้อมจริงเราไปซื้อเดี๋ยวเพราะอุปกรณ์แพงมากเบียร์อยากจะฝากบอกคนที่เขาแบบมาฝึกแล้วเฮ้ยทำไมไม่ได้สักทีกี่ปีก็แบบโหไม่พ้นแบบจุดที่3เนี่ยแบบทำยังไงดีคะคือถ้ามาเล่นแล้วเนี่ยไม่ต้องอายครับทุกคนถามได้บางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเล่นเก่งไม่กล้าถามดูเก๊กไม่พูดแต่พูดกับเขาก่อนเนี่ยแหละครับเขาบอกหมดแล้วครับทุกคนเป็นผู้หญิงด้วยแล้วสบายครับพาออกไปยังได้เลยครับค่ะแล้ววันนี้นะคะชลิก็แฮปปี้มากเพราะว่าได้มาอยู่ตรงกลางนะคะพี่ๆหนุ่มหล่อนะคะชาวเว็บบอร์ดทั้งหลายค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ดีดี้พี่ท็อปพี่อ้ําแล้วก็พี่หมีมากเลยนะคะที่มาร่วมนะคะแบบว่าเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆให้คุณผู้ชมฟังนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนมากเลยละกันขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะชลี่เนี่ยก็นั่งอยู่กับเหล่าบรรดาสาวๆชาวเวกนะคะกว่าจะไปตามล่าหาตัวมาได้เนี่ยยากมากนะคะก็ขอนำกันก่อนเลยละกันนะคะนี่ก็คือพี่โน้ตนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็พี่ตาลและนี่ก็สาวสวยของเราพี่มิกินั่นเองค่ะมันบอกว่าพี่โน้ตเนี่ยมีดีกรีนะคะความเป็นแชมป์มาด้วยช่วยเล่าให้แบบเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแชมป์ที่ว่านี่คืออะไรบ้างคะได้ที่1ประมาณปี2ปีที่แล้วอะค่ะแข่งที่พัทยาค่ะแล้วก็ได้ King of Picker ที่ตะโก้ได้แชมป์เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดได้ที่2ที่พัทยาค่ะโอ้แชมป์เยอะขนาดนี้เลยนะคะพี่ตาลบ้างก็เคยได้ที่2อ่ะนะคะของประมาณ2ปีที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็เคยได้ที่1ที่ราชบุรีอะค่ะแต่ตอนนี้มาเข้าเรื่องดีกว่าว่าสาวๆแต่ละคนเนี่ยเค้าทําอีท่าไหนนะถึงมาเล่นไอ้กีฬาชนิดนี้ได้ทั้งที่มันไม่ใช่กีฬาของผู้หญิงเลยนะคะพี่มิกิอะค่ะเริ่มจากแฟนเล่นนะคะแล้วเราก็มานั่งดูตอนแรกมานั่งรออะไรเงี้ยแล้วก็มันเห็นแล้วมันก็น่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยก็เลยลองเล่นพอเล่นเราก็ชอบปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์กับแฟนนี่เป็นไงคะก็ยังดีอยู่ค่ะสัมพันธ์รักด้วยเวกบอร์ดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วพี่โน้ตนะคะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าก็เหมือนกันค่ะคือมากับแฟนแล้วก็รอไม่ไหวก็ลองเล่นดูเล่นไปเล่นมาก็ติดใจแล้วทุกวันนี้แฟนของแต่ละคนก็ค่ะยังเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอเข้าเรื่องเวกบอร์ดละกันนะคะว่าเนี่ยเริ่มเล่นกันมาเนี่ยพร้อมๆกันเลยหรือเปล่าแล้วตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วคะถึงได้แบบโปรกันได้ขนาดเนี้ยเราเล่นมาประมาณปีกว่าๆค่ะเล่นไม่นานเพิ่งเริ่มเล่นก็ประมาณ4ปีได้ค่ะพี่น้อยนะคะนับไปทั่วเลยไม่บอกเลยเยอะค่ะประมาณ5ปีแล้วคือมันจะใช้เวลาสักนานเท่าไหร่คะสักกี่ปีกว่าเราจะเรียกว่าเราเนี่ยเทิร์นโปรแล้วอ่ะอาจจะอยู่ที่ดูที่ดีกรีการแข่งขันนะคะผลงานจากการแข่งขันมากกว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเคยแบบมีอะไรแบบบาดเจ็บมั้งหรือเปล่าครั้งแรกๆมาเริ่มเล่นน่ะอย่างเราเคยเจ็บก็คือว่าเพิ่งเล่นแล้วไม่รู้ว่าเวลาตกเนี่ยเราต้องรีบว่ายหลบเพราะมันจะมีแฮนเดิล
แผ่นเดินที่ลอยน้ำมาคราวนี้ถ้าไม่หลบมันก็จะโดนตอนนั้นเคยโดนหัวก็หัวแตกใช่แต่ว่าถ้าเรารู้วิธีหลบอย่างเช่นพอเห็นปุ๊บเราดำน้ำหรือว่ารีบพอตกแล้วรีบว่ายออกก็ไม่เกิดค่ะอุบัติเหตุพี่โน้ตเคยบอกว่าเจออะไรเด้งๆมาเห็นดูซ่ามากเลยเนี่ยดูซ่าสุดเลยอ่ะก็มีเจ็บบ้างแต่ก็ไม่เคยเลือดออกอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ว่าทำกับพื้นท่าไหนพี่ทำกับพื้นคืออะไรพี่หมุนเล่นบนพื้นซ้อมท่าแล้วก่อนจะลงไปหัดกับน้ำแล้วก็แบบมีลื่นแบบปัดแตกอะไรก็มีค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาเวกบอร์ดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนอีกคะเนี่ยก็คงท้าทายค่ะแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่เหมือนใครมันเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตอ่ะคือการเล่นวิธีการเล่นอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างจากกีฬาอื่นโอเคนะคะแต่ว่านี่สาวคนนี้ทำตาปิบๆเหมือนอยากจะบอกว่าเสน่ห์ของเวกบอร์ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้พี่น้องพูดบ้างตอนนี้คืออยู่ที่คิกเกอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นให้ดูคือคิกเกอร์ตอนนี้เป็นสิ่งใหม่ของเวกอะค่ะมีเอาไว้เพื่อแบบไม่จำเป็นจะต้องเล่นโค้งหรือเล่นกับน้ำมันสามารถแบบลอยได้ตรงนี้แบบว่าไม่รู้ฟิลก็คือโอเคตอนนี้สาวโน้ตนะคะสาวตาแล้วก็พี่มิกกี้เนี่ยเขากำลังแบบโอ้ยอยากจะโชว์นะคะฟอร์มให้พวกเราดูแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าฟอร์มของสาวๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วไปดูด้วยว่าคลิกเกอร์ไอ้เจ้ากีฬาหรือว่าอุปกรณ์ชนิดใหม่ใช่ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะไม่ให้ดูหรอกถ้าอยากดูต้องรอชมหน้า